ุยบุดดาเปสต์เข้าแจ้งความถูกเว็บพนันนำคลิปตัดต่อโปรโมทยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกว่าตอนนี้กระแสข่าวเว็บพนันออนไลน์เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางจนนำไปสู่การกวาดล้างเครือข่ายเว็บรายใหญ่และสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้หลายรายล่าสุดทางด้านนักร้องหนุ่มอุ๋ยนาทีหรืออุ๋ยบุดดาเปสต์ได้เดินทางเข้าแจ้งความหลังถูกเว็บไซต์พนันออนไลน์แห่งหนึ่งนำคลิปในรายการคุยกับอุ๋ย EP 28ซึ่งมีโค้ดเอี้ยงเอกภพเป็นแขกรับเชิญไปตัดต่อเพื่อนำไปโปรโมทในเว็บพนันออนไลน์โดยอุ๋ยได้โพสต์ภาพตัวเองอยู่ที่สน.ทองหล่อพร้อมข้อความว่าเบาๆดิเพื่อนวันๆมีแต่เรื่อง